มาติดตามข่าวมีคมค่ะในช่วงนี้มีข่าวน่าตกใจนะคะครับมีข่าวที่น่าตกใจทักษิณสุเทพฮะทักษิณก็ถูกจับสุเทพด้วยถูกจับนะปรากฏว่าไปอ่านเนื้อข่าวค่ะทักษิณสุเทพลอบขนกระเทียมเถื่อน17ตันเดี๋ยวไม่ใช่แล้วทักษิณไหนน่ะไม่ใช่แล้วเริ่มไม่ใช่แล้วก็เลยไปดูรายละเอียดค่ะคุณผู้ชมเนี่ยคือตำรวจทางหลวงค่ะนำกำลังจับกลุ่มนายทักษิณทองชุมอายุ29ปีนี่ชื่อเขาจริงๆนะนายทักษิณนามสกุลทองชุมนะครับใช่แล้วก็นายสุเทพวงพักดีอายุ39ปีค่ะแล้วก็ยังมีคนอื่นอีกร่วมขบวนการนะก็มีนายคำล่าอายุ41ปีนายทรงพลอายุ28ปีจับพร้อมของกลางกระเทียมหนัก 17,560 กิโลกรัมแหมจับได้บริเวณถนนทางหลวง232ค่ะช่วงหลักกิโลเมตรที่14ที่ทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดแหมพลาดหัวถ้าจับทักษิณสุเทพเนี่ยเราเห็นแล้วตกใจที่ว่าโอ้โหจับประเด็นอะไรสั่นขวัญแขวนกันหมดเลยจับทักษิณใช่จับพร้อมกระเทียมค่ะเป็นของกลางคือทำไมต้องจับเพราะอะไรเพราะว่ามีการลักลอบขนย้ายกระเทียมแล้วกระเทียมนี่เป็นสินค้าควบคุมนะคะตามประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือว่ากกร.จากจังหวัดมุกดาหารค่ะคือคนที่ถูกจับเขาจะนำกระเทียมจากมุกดาหารมาส่งในจังหวัดร้อยเอ็ดสารคามกาฬสินธุ์นะคะก็คือทางพื้นที่แถบอีสานนั่นแหละแต่ว่าปรากฏว่ามันเป็นสินค้าควบคุมไงคะการขนย้ายเนี่ยจะต้องมีการแจ้งนะคะเจ้าหน้าที่เลยต้องมีการวางแผนสกัดจับค่ะสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพบอกว่าก็รับจ้างขนย้ายกระเทียมมาจากมุกดาหารแล้วก็จะเอาไปส่งต่อก็มีการแจ้งในกลุ่มไลน์ได้รับค่าจ้างเที่ยวละ 5,000 ถึง 6,000 บาทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาค่ะลักลอบขนย้ายกระเทียมโดยไม่มีหนังสืออนุญาตขนย้ายนะคะตามมาตรา25วงเล็บ7และโทษตามมาตรา37พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการปี2542ค่ะก่อนจะนำส่งพนักงานสอบสวนในพื้นที่ดำเนินคดีต่อไปค่ะโอ้นี่เป็นเรื่องที่ต้องรู้นะมีอีกมีอีกเชื่อสิลองเช็คในกลุ่มไลน์ดูสิเช็คในกลุ่มไลน์ใช่ไหมว่ามีใครรับงานบอกตำรวจเช็คในกลุ่มไลน์ดูสิสมาชิกกี่คนสาวได้แต่นี่ไม่มีการยัดไส้ยัดยาอะไรนะคือกระเทียมจริงๆนะฮะเพียงแต่ว่าเป็นสินค้านะควบคุมแค่นั้นเองนะแต่ก็ต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะใช่นะฮะจบไปนะจับทักษิณสุเทพเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับการเมืองนะคะมาดูสีสันการ์ตูนกันค่ะการ์ตูนเรื่องยาววันจันทร์โดยเงาคามินนะคะว่าด้วยเรื่องอะไรเรื่องอดีตและปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะไปดูอดีตกันก่อนของใครนะคะไม่ว่าจะเป็นอ้วนภูมิธรรมกับหมอมิ้งค่ะเป็นคนเดือนตุลาปี2519อดีตนี่เคยเคลื่อนไหวนะคะเกี่ยวกับการเมืองนี่แหละแล้วก็เข้าป่าใช่ไหมนะคะแล้วก็เราจะสู้เพื่อปลดแอกชาวนานี่นำเลยนะนำเลยนะคะนั่นคืออดีตส่วนปัจจุบันล่ะยังนำหน้าเหมือนเดิมค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณอ้วนภูมิธรรมแล้วก็หมอมิ้งนะคะแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปนำหน้าทำอะไรตอนนี้เราจะสู้เพื่อปลดแอก LGBTQ อดีตกับปัจจุบันแล้วก็มีภาพด้วยนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมที่ฉลองกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านแล้วเป็นที่น่าแปลกคือว่าการ์ตูนเข้าใจหยิบยกมาภาพเนี่ยมันเป็นภาพที่เคยแถลงข่าวตอนนู้นและตอนสมัยปลดแอกชาวนาตอนยุคโน้นแล้วก็พายุคนี้เอาภาพเหมือนเอาภาพจริงอ่ะใช่แหมใช้คำว่าปลดแอก LGBTQ จริงๆไทยนี่ก็เปิดกว้างอยู่แล้วนะคะเปิดกว้างแล้วก็เป็นการร่วมกันของรัฐบาลน่ะไม่ใช่พักใดพักหนึ่งแน่นอนที่เป็นผลงานนะที่ล่าสุดสมรสเท่าเทียมเนี่ยผ่านเป็นกฎหมายออกมาแต่ว่าต้องรอนะรอประกาศอย่างเป็นทางการก่อนนะคะนี่ค่ะการ์ตูนเรื่องยาววันจันทร์สีสันเนาะต่อกันที่ยุคแสนสำราญค่ะนะก็เป็นเรื่องที่แหมสายหน้าสายหัวกันเป็นแถวว่าอีหยังวะสรุปจบแบบนี้เหรอเอาอย่างนี้จริงๆเหรอเนี่ยว่าด้วยเรื่องวงการสีกากีแล้วค่ะหนึ่งช่องการ์ตูนค่ะมีสองพี่น้องเดินไป เดินเคียงข้างกันมาเลยนะผายมือต้อนรับกันนะสองพี่น้องตรงกลางค่ะสวมชุดสีกากีจะเดินเข้าไปไหนเข้าไปภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งบริเวณรอบๆค่ะมีทั้งประชาชนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะมีสุนัขด้วยหนึ่งตัวค่ะมาไม่ได้มาต้อนรับนะแต่ว่ามาด้วยความสรุปมันจบอย่างนี้เหรอจบอย่างนี้เหรอเพราะทุกคนประสานเสียงกันหมดเลยคุณดูสิอ้าว
อะไรวะเนี่ยขนาดสุนัขเคนายังหางชี้เลยใช่ๆด้านล่างบอกว่าเตรียมอ้าวทั้งประเทศนี่คือประเด็นค่ะในช่วงที่ผ่านมาที่เป็นเรื่องว่าสรุปจบแบบนี้จริงๆก็มีการตั้งข้อสังเกตกันนะว่าการที่แถลงมาวันนั้นนะครับที่ให้บิ๊กต่อไปเป็นผบตร.เหมือนเดิมกลับมาตำแหน่งเดิมกลับเข้ารั้วสำนักงานตำรวจส่วนบิ๊กโจ๊กก็ยังให้คำสั่งเดิมออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยนะครับก็มีซุ้มเสียงออกมาจนเยอะว่าการแถลงออกมาครั้งนี้เนี่ยโดยเฉพาะรองแต้มเนี่ยรองแต้มออกตัวแรงมากนะรองแต้มเนี่ยออกตัวแรงแล้วก็ฟาดไปที่อาจารย์วิษณุตรงๆนะครับว่าเนี่ยจริงๆแล้วตำรวจหรือคนในนั้นน่ะเขารู้ความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นว่ามันหนีไม่พ้นแล้วมันถูกบ่มมานานน่ะจนเขาเรียกว่ารังมันจะแตกแล้วคือถ้าถามตำรวจเนี่ยนะเขาไม่เอ่ยชื่อแน่นอนตำรวจบอกว่าไม่อยากให้กลับทั้งคู่นะอันนี้ออกมาจากรองแต้มนะครับพลตำรวจเอกวิชัยสังประภัยแล้วก็บอกว่าผบตรที่เซ็นคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยกรณีเรื่องของผบตรเนี่ยนะเป็นไปตามกฎหมายเนี่ยแล้วก็สิ่งที่อาจารย์วิษณุแถลงออกมามีบางอย่างนะทำให้คนสับสนเนี่ยทีมข่าวท็อปนิวส์ก็เลยไปถามความคิดเห็นกับอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีวิชัยเนี่ยนะครับบอกว่าการแถลงข่าวของอาจารย์วิษณุไม่เหนือความคาดหมายสุดท้ายความบาดหมางหรือศึกระหว่างพลตำรวจเอกต่อศักดิ์และพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์จะไม่จบลงง่ายๆปฏิเสธไม่ได้ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติยุคนี้เป็นยุคที่ประชาชนเสื่อมศรัทธามากที่สุดยุคหนึ่งก็ว่าได้เพราะประชาชนรู้สึกเสื่อมศรัทธาหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติคดีโน้นคดีนี้และเป็นคดีร้ายแรงนะครับพลตำรวจตรีวิชัยบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยสำนักงานตำรวจมีเอกภาพผบตร.เข้มแข็งเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวบริหารงานและจะมีผบตร.น้อยคุมงานสืบสวนสอบสวนเป็นที่รู้กันว่าจะขึ้นเป็นผบตร.คนต่อไปแต่สมัยนี้รองแต้มบอกไม่ใช่จะสังเกตเห็นว่ารองผบตร.มีหลายคนต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างแถลงข่าวหรืออาจจะหมายรวมถึงการแย่งพื้นที่สื่อช่วงชิงอำนาจจนประชาชนสับสนว่าใครกันแน่คือผบตร.ถ้าพูดตรงกันง่ายๆก็คือว่าบิ๊กโจ๊กสังเกตว่าจะอยู่กับสื่อบ่อยเวลามีคดีใหญ่ๆบิ๊กโจ๊กลงพื้นที่เองสอบสวนเองแล้วก็พื้นที่สื่อเยอะบอกกับสื่อมวลชนเองนะฮะทีนี้ประเด็นที่บอกว่าไม่เห็นด้วยกับอาจารย์วิษณุกรณีที่คุณอาจารย์วิษณุเนี่ยแถลงต่อสื่อว่าคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากเซ็นคำสั่ง3คำสั่งในวันเดียวกันจำได้มั้ยฮะครั้งนั้นที่มีการให้ออกไปเสร็จกลับเข้ามาแล้วก็ออกไปอีกทำให้เป็นการกระทบสิทธิ์และไม่เป็นธรรมต้องตรวจสอบคำสั่งนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนซึ่งประเด็นขั้นตอนนี้น่าจะจบแล้วไม่ควรจะตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมอีกเพราะต้องไม่ลืมว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยถูกแจ้งความดำเนินคดีอาญาจนถูกออกหมายจับนะส่วนบิ๊กต่ายนะครับก็ที่มารักษาราชการแทนผบตร.ก็เป็นผู้บังคับบัญชามีอำนาจสั่งการให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนจนกว่าการสอบสวนทั้งหมดจะแล้วเสร็จนะครับหากจะสอบสวนยุติสิ้นข้อสงสัยบุคคลที่ถูกกล่าวหาก็สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งเดิมได้นี่นะครับโอ้โหนี่ผู้สื่อข่าวก็ถามเพิ่มเติมบอกว่าอ้าวแล้วถ้าหากว่ากระบวนการเสร็จสิ้นแล้วค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษนะยังไม่หลุดออกจากตำแหน่งยังมีโอกาสลุ้นตำแหน่งผบตร.หรือไม่ค่ะพลตำรวจตรีวิชัยก็ระบุนะคะท่านว่ายังไงบ้างเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ